This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ทุกวันนี้โลกมีความตึงเครียดมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลกันมากคือมันจะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์หรือไม่นะครับดังนั้นประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้เราจะลองมาไล่เรียงนะครับช่วงที่โลกนั้นอยู่บนปากเหวพอดีเลยนั่นก็คือในปี1962ครับที่โลกใบนี้นั้นมีเรื่องของภัยคุกคามว่าอาจจะเกิดสงครามที่ใช้มิสไซล์แบบนิวเคลียร์ขึ้นนั่นก็คือวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ที่คิวบาในปี1962นี่แหละครับหลายคนอาจจะพอจำได้เล่าๆนะครับว่าวิกฤตการณ์นี้เกิดจากการที่รัสเซียเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่ของคิวบาในการที่จะตั้งฐานยิงจรวดหัวรบนำวิถีแบบนิวเคลียร์เอามาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะขู่สหรัฐอเมริกาครับความตึงเครียดในครั้งนั้นยาวนาน35วันจนกระทั่งในที่สุด2ฝ่ายยอมลดราวาศอกสายด่วนของวอชิงตันดีซีกับมอสโกนั้นถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะหลายคนไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดยาวนานแบบนั้นอีกแล้วหากว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยผู้นำทั้ง2ฝ่ายในช่วงสงครามเย็นจะได้สามารถพูดคุยกันได้ตรงไปตรงมาอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วสถานการณ์นี้ดูไปแล้วมีรายละเอียดมากกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ขอเรียบเรียงความเป็นมาครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยการปฏิวัติล้มล้างอำนาจของฟูลเคนซิโอบาติสตาเผด็จการของคิวบาโดยกลุ่มพี่น้องตระกูลกาสโตรคือฟิเดลกับราอูลรวมถึงเอเรเนโซเชเกวาร่าการที่สหรัฐนั้นได้มีการตั้งฐานจรวดหัวรบนิวเคลียร์นะครับที่ประเทศนาโต้2แห่งก่อนหน้าการเกิดเหตุการณ์ก็คือที่อิตาลีและที่ตุรกีเพื่อนบ้านตอนใต้ของสหภาพโซเวียตรวมถึงจะไล่เลียงนะครับถึงมุมมองของโซเวียตต่อท่าทีของประธานาธิบดีหนุ่มของสหรัฐในเวลานั้นก็คือจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดีที่พวกเขาสัมผัสได้นับตั้งแต่วิกฤตการณ์เบอร์ลินในปี1961สิ่งเหล่านี้ขมวดรวมกันเป็นปัจจัยในการที่ทำให้ทั่วโลกนั้นเกิดความหวาดวิตกในเรื่องของการขู่ด้วยนิวเคลียร์ว่ามันไม่สนุกเอาเสียเลยเริ่มต้นก่อนเลยครับขอนำไปสู่ช่วงของก่อนสงครามโลกครั้งที่2ครับเกาะที่ถือว่าเป็นพื้นที่ตากอากาศของคนรวยทางตอนใต้ของสหรัฐนั้นมีชื่อว่าคิวบาครับคิวบานั้นเป็นประเทศที่อยู่ห่างจากมลรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้สุดเลยของสหรัฐที่มีชื่อว่าฟลอริดาเพียงแค่ระยะแค่เรือเฟอร์รี่นั้นสามารถวิ่งไปกลับกันได้ในช่วงทศวรรษที่30ถึง40คือระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2ด้วยความที่คิวบาครับอยู่ใกล้กับสหรัฐอเมริกามากๆคิวบาเลยกลายเป็นพื้นที่ที่คนอเมริกันนิยมไปพักร้อนกันมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับคนอเมริกันเข้าไปทำธุรกิจในคิวบาในไม่น้อยเลยมีทั้งธุรกิจแบบดีๆถูกกฎหมายก็มีธุรกิจสีเทาก็มีอยู่ไม่น้อยครับด้วยความที่ก็เหมือนกับรัฐบริวารสหรัฐแหละครับตราบเท่าที่เชื่อฟังสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ห่วงใยแหละครับว่าผู้ปกครองจะเป็นประชาธิปไตยไหมจะมีระบบการปกครองเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงก็ไม่สนใจได้ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นการปกครองแบบที่เรียกกันว่า Banana Republic คือเดี๋ยวก็เผด็จการเดี๋ยวก็ประชาธิปไตยหรือเปล่าตัวเอกของเรื่องในช่วงปฐมบทนี้นะครับมีชื่อว่า Fulgencio Batista นักการเมืองคนนี้ครับเคยชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคิวบาในปี1940ถึง1944ครับจากนั้นต้องเว้นวรรคจนในที่สุดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งที่2ครับรู้ว่าตัวเองแพ้แน่ๆครับทำแบบนี้แล้วกันรัฐประหารรัฐบาลคาร์ลอสปริโอก่อนที่จะเลือกตั้งและจากนั้นฉีกรัฐธรรมนูญปี1940ทิ้งสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีแบบยาวๆไปก็เหมือนเผด็จการอเมริกาใต้ทั่วไปแหละครับใช้อำนาจแบบไม่เกรงใจประชาชนธุรกิจหลักของคิวบาก็คือธุรกิจน้ำตาลนะครับส่งมอบให้กับนักธุรกิจอเมริกันเป็นเจ้าของไป 70% ธุรกิจสีเทาแม้จะเป็นค้ายาค้ามนุษย์ก็กินรวบนอกจากนี้ยังร่วมกับมาเฟียอเมริกันข้ามชาตินะครับที่เข้ามาหากินในคิวบาในการข่มขืนประเทศตัวเองอย่างเมามันเจอแบบนี้เข้าไปนักศึกษาประชาชนเองก็ทนไม่ไหวแล้วครับแล้วก็เป็นสเต็ปมาตรฐานเลยที่จะต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองสำนักปฏิวัติคนสำคัญที่ต้องการโค่นล้มอำนาจในเวลานั้นก็คือ2พี่น้องตระกูลคาสโตรคนโตมีชื่อว่าฟิเดลคนที่2มีชื่อว่าราอูลนะครับพรรคที่พวกเขาฟอร์มขึ้นมานะครับมีชื่อขบวนการว่า El Movimiento ที่แปลว่าการเคลื่อนไหวแล้วครับความสำเร็จของพวกเขาในก้าวแรกก็คือวันที่26กรกฎาคม1953ครับที่พวกเขานั้นสามารถใช้กองกำลัง El Movimiento เน้นเข้าบุกเข้าไปในค่ายทหารมองคาด้าได้สำเร็จเขาก็เลยเรียกชื่อขบวนการนั้นใหม่นะครับว่า El Movimiento de Bienestar de Julio หรือว่า M267ก็คือ Movimiento วันที่26เดือน7และใช้ชื่อนั้นมาตลอดเลยชื่อยาวหน่อยนะครับแต่จำไว้ M267
ด้วยความที่อำนาจของทหารคิวบาเนี่ยเข้มแข็งมากครับในที่สุดแล้วกองกำลังปฏิวัติเดินหน้าต่อไม่ได้ครับในที่สุดพี่น้องตระกูลคาสโตรทั้งฟิเดลกับราอูลก็เลยติดคุกณเวลานั้นครับฟิเดลคาสโตรพี่คนโตประกาศเอาไว้บอกแบบนี้ La historia mi absolverá หรือว่าประวัติศาสตร์จะคลี่คลายสถานการณ์นี้ให้กับผมในปี1955ครับประชาคมนานาชาติก็กดดันฟลูเคนซิโอบาติสตาซึ่งเป็นประธานาธิบดีจนต้องยอมปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดออกมาด้วยการนำกลุ่ม M267 หรือ El Movimiento พากันไปตั้งฐานที่มั่นที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือเม็กซิโกล่ะครับที่นั่น2พี่น้องคาสโตรพบกับคุณหมอชาวอาร์เจนตินาซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายซ้ายที่ต้องบอกว่าพร้อมบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นคุณหมอคนนั้นมีชื่อว่าเออร์เนสโตเกวาร่าชื่อเล่นว่าเชหลายคนจำชื่อเขาได้ครับบางคนก็จะเรียกเขาว่าเชเกวาร่านะครับจริงๆชื่อเออร์เนสโตชื่อกลางว่าเชนามสกุลเกวาร่าถ้าเกิดว่าถามว่าหน้าตาแบบไหนผมว่าทุกคนรู้จักดีนะครับเพราะว่าบังโคลนของรถ10ล้อหลายๆคันก็จะเอาหน้าเขาไปแปะเอาไว้นั่นแหละครับคนคนนั้นก็คือหนึ่งในบิดาแห่งการปฏิวัติของอเมริกาใต้เขาเป็นชาวอาร์เจนตินาเคลื่อนไหวในหลายแหล่ประเทศเลยในภูมิภาคอเมริกาใต้ทีนี้ไปดูสันฐานเกาะคิวบากันเล็กน้อยครับจะพบว่าคิวบานั้นมีลักษณะสันฐานประเทศยาวๆครับกองกำลังปฏิวัติ M267 นั้นเดินหน้าเคลื่อนไหวด้วยกำลังทหารไม่จะเป็นจากตอนบนและตอนล่างของคิวบาได้รับการสนับสนุนนะครับจากนักเคลื่อนไหวนักศึกษาเช่น Directorio Revolucionario Estudiante หรือแม้กระทั่ง CIA ครับของสหรัฐอเมริกาเข้ามาให้ความช่วยเหลือกองกำลังปฏิวัตินี้แบบลับๆด้วยทหารของบาติสตาประกาศปฏิบัติการที่เรียกกันว่า Operación Verana หรือว่า La Ofensiva เป็นการตอบโต้นะครับที่พื้นที่ Sierra Maestra ในปี1958แต่ที่สุดครับไม่สามารถที่จะต้านทานกลุ่มกบฏได้ต้องทิ้นถิ่นฐานนะครับไปกบดานที่สาธารณรัฐโดเมนิกันก่อนที่เผด็จการฟูลเคนซิโอบาติสตาเดินทางระหกระเหินไปที่เมืองมาเบย่าในสเปนและถึงแก่อสัญกรรมในปี1973ครับสำหรับการเป็นผู้นำคงไม่มีใครเหมาะสมครับเท่ากับแกนนำที่มีชื่อว่าฟิเดลกาสโตรเขาสถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีของคิวบาหลังการปฏิวัติก็คือในปี1959ครับในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะดูเบื้องต้นบอกว่า CIA เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับแต่ว่าทางด้านของฟิเดลกาสโตรและพรรคของเขาเองเนี่ยไม่อยากจะสังคกรรมกับสหรัฐครับเพราะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานี่แหละครับก็คือผู้ให้การสนับสนุนการกลุ่มอำนาจของฟูลเคนติโอบาติสตามาโดยตลอดและร่วมการข่มขืนคิวบามาเป็นเวลายาวนานมากว่าไปแล้วครับฟิเดลคาสโตรเนี่ยต้องการปลดปล่อยประเทศเขาออกจากความฟอนเฟะไม่ได้อยากเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะครับแต่สหรัฐเป็นศัตรูอันดับต้นๆของคิวบาดังนั้นเขาจึงต้องหาหลังพิงใหม่หลังพิงใหม่ที่จะทำให้พวกเขามั่นคงและคานดุลกับสหรัฐได้ในบริบทสงครามเย็นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องเป็นคู่คอมมิวนิสต์ครับทางเลือกที่1คือสหภาพโซเวียตที่ผ่านมาถือได้ว่าสนิทสนมกับทางฟิเดลคาสโตรอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวสหรัฐอเมริกาณเวลานั้นครับอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีไดวท์ไอเซนฮาวเวอร์มองสถานการณ์ของอดีตรัฐบริวารที่ซื่อสัตย์ด้วยความห่วงใยพอเขากลัวครับว่าถ้าหากว่าคิวบานั้นไปเข้ากับพวกสหภาพโซเวียตมีความหมายว่าศัตรูคอมมิวนิสต์จะมาวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเขาแล้วก็กุยทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาทันทีเครมลินครับหรือว่ารัฐบาลกลางของมอสโกในเวลานั้นภายใต้การนำของผู้นำโซเวียตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อว่านิเกตาครูชอฟตระหนักข้อเท็จจริงข้อนี้ดีครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มแผนการในการเข้าไปสานสัมพันธ์กับคิวบาอย่างจริงจังแต่ว่าพวกเขาให้ความช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์เช่นฐานปล่อยจรวดนำวิถีอยู่ระดับหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีการกระชับมากนักฟิเดลคาสโตรเองนะครับออกโรงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่จริงจังของการให้ความสนับสนุนคิวบาของโซเวียตพฤศจิกายน1960ครับสหรัฐอเมริกาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามวงรอบเพราะว่าประธานาธิบดีไดวท์ไอเซนฮาวเวอร์นั้นดำรงตำแหน่งครบ2วาระไปแล้วผู้สมัครในครั้งนั้นครับตัวแทนริพับลิกันมีชื่อว่าริชาร์ดนิกสันสำหรับแคนดิเดตหนุ่มของพรรคเดโมแครตอายุเพียงแค่43ปีครับมีชื่อว่าจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดีหรือว่า JFK อย่างที่เราทราบนะครับในปีนั้น JFK นะครับก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและดำรงตำแหน่งตั้งแต่มกราคมปี1961เป็นต้นมาสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วครับเพื่อตัดความเสี่ยงทุกประการเลยหลังจากการที่ JFK รับตำแหน่งได้3เดือนนะครับเมษายน1961ครับเขาเริ่มต้นปฏิบัติการรุกรานคิวบาเพื่อแผ่วทางการนำเอาคาสโตรนั้นลงจากตำแหน่งโดยการรุกรานนะครับส่วนที่เรียกกันว่า Bay of Pigs หรือว่าหาดลูกหมู Bahía de Cochinos หรือว่า Playa de Girónผู้ปฏิบัติการในเวลานั้นไม่ใช่ฐานอเมริกันนะครับ JFK ได้มีการส่งชาวคิวบาที่อพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐ
และได้รับการเทรนจาก CIA สหรัฐเข้าไปเพื่อเปลี่ยนการปกครองในคิวบาแต่ปฏิบัติการในครั้งนั้นล้มเหลวครับเพราะไม่สามารถต้านทานกองกำลังเอลมูวิเมนโตของฟิเดลคาสโตรได้ซึ่งนี้สำหรับสหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นความเสียหน้าเป็นอย่างมากครับที่แม้แต่อดีตประธานาธิบดีซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ดำรงตำแหน่งต่อจากตัวเองนั่นก็คือไอเซนฮาวเวอร์วิพากษ์วิจารณ์ JFK ว่าความล้มเหลวในการปฏิบัติการที่หาดลูกหมูหรือว่าบายเยเดโกคีนอสอาจนำไปสู่การที่โซเวียตนั้นจะเดินเกมในสิ่งที่พวกเขาอาจไม่เคยคิดจะทำก็ได้มีความหมายว่า JFK ได้เปิดเผยจุดอ่อนในการเป็นผู้นำของตัวเขาให้กับโซเวียตได้เริ่มต้นเห็นแล้วจากความล้มเหลวที่อ่าวลูกหมูครับสหรัฐอเมริกาภายใต้ JFK ยังไม่ลดละความพยายามครับเดินหน้าด้วยกันลอบสังหารฟิเดลคาสโตรภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่า Operation Mangoose ล้มเหลวต่อกันอีกเป็นครั้งที่2ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ JFK ซึ่งโซเวียตส่องเรดาร์มาดูตลอดแล้วมองว่าประธานาธิบดีหนุ่มอายุ43ปีคนนี้อ่อนแอไม่เด็ดขาดอ่อนไหวต่อแรงกดดันต่างๆรอบทิศภาพลักษณ์แบบนี้ของ JFK ครับถูกตอกย้ำหนักขึ้นครับเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ที่เบอร์ลินในกลางปีเดียวกันก็คือ1961ที่สหภาพโซเวียตยื่นคำขาดให้กองกำลังผสมสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสต้องออกจากเบอร์ลินผู้นำหนุ่มสหรัฐนั้นเลือกหนทางประนีประนอมมากกว่าการใช้กำลังและวิธีการแข่งกร้าวภาพจำของเคนเนดีในประเด็นนี้ทำให้เครมลินหรือสหภาพโซเวียตเริ่มต้นเดินเกมที่แรงขึ้นกับสหรัฐในปีต่อมาดังที่เราจะไล่เลียงต่อไปครับเรากลับไปที่เมืองหลวงของคิวบาคือเมืองฮาบานาเกิดปัญหาการแตกคอในหมู่แกนนำคอมมิวนิสต์คิวบาครับเมื่อฟิเดลคาสโตรไม่พอใจอานิบาลเอสกาลันเต้ซึ่งเป็นแกนนำการเมืองสายโซเวียตที่ใช้ชีวิตไม่ต่างกับนายทุนเลยแต่งตั้งเพื่อนฝูงตัวเองเข้าไปนั่งในตำแหน่งการเมืองนอนกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้านั่งรถแคดิแลคทั้งที่ประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายซ้ายฟิเดลคาสโตรทนไม่ไหวครับอัปเปฮิเอสกาลันเต้ออกจากตำแหน่งด้วยข้อหาก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คอมมิวนิสต์คิวบาจนกระทั่งเอสกาลันเต้ต้องหนีไปยังเช็กโกสโลวาเกียคาสโตรเองเริ่มต้นหาแหล่งพักพิงใหม่ครับเพราะว่าเขานั้นเริ่มต้นไม่ไว้ใจสหภาพโซเวียตเริ่มต้นพูดคุยกับจีนก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยเหตุนี้ครุชชอฟเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตจึงหันกลับมาเดินหน้าในการกระชับสัมพันธ์กับคิวบาให้แนบแน่นยิ่งขึ้นผนวกเหตุปัจจัย2 3ข้อนี้แหละครับก็ทำให้สหภาพโซเวียตก็คิดว่าไหนๆแล้วมีบริวารอยู่ที่หน้าปากประตูของศัตรูไหนๆศัตรูก็อยู่ภายใต้การบริหารของคนรุ่นใหม่ที่ใจไม่กล้าไม่เหมือนคนรุ่นก่อนไม่เหมือนวีรบุรุษสงครามอย่างไดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์แบบนี้คิดการใหญ่ดีไหมขยายอำนาจไปที่อีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกคำว่าคิดการใหญ่คือการติดตั้งฐานจรวดนำวิถีติดหัวรบนิวเคลียร์ไว้หน้าบ้านศัตรูดีไหมก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับขอย้อนความเล็กน้อยนะครับว่าการจบลงของสงครามโลกครั้งที่2ในเวลานั้นคือการเริ่มต้นของสงครามเย็นครับการสถาปนาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตหรือว่า North Atlantic Treaty Organization คือการรวบรวมพันธมิตรโลกเสรีประชาธิปไตยในภูมิภาคยุโรปตะวันตกเคียงข้างกับสหรัฐด้วยภูมิประเทศของยุโรปที่ใกล้กับโซเวียตมากกว่ามีความหมายว่าสหรัฐเนี่ยอยู่หน้าบ้านโซเวียตอยู่แล้วจริงๆแผนการของครูชชอฟในการใช้พื้นที่คิวบาในการตั้งฐานจรวดนำวิถีหัวรบนิวเคลียร์มันไม่ใช่ของใหม่ครับเพราะก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการติดตั้งฐานจรวดนำวิถีหัวรบนิวเคลียร์เอาไว้ในยุโรปพุ่งเป้าไปที่โซเวียตแล้วผ่านประเทศซึ่งเป็นภาคีในนาโต้คำว่าอยู่หน้าบ้านโซเวียตครับเพราะสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการตั้งฐานยิงจรวดนำวิถีมิสไซล์แบบหัวรบนิวเคลียร์นั้นที่2แห่งอันได้แก่เมืองอัปูเลียตอนใต้ของอิตาลีและสำคัญกว่านั้นครับที่ตุรกีหากว่าเรามองแผนที่แล้วดูก็รู้ครับว่าฐานยิงจรวดนี้พุ่งเป้าไปที่ไหนอัปูเลียนั้นเป็นฐานทัพที่หันหน้าจรวดเข้าหาทะเลอาเดรียติกมองข้ามไปคือคาบสมุทรบอลข่านซึ่งอยู่ใกล้กันกับพื้นที่ของวอร์ซอแพคพันธมิตรทางการทหาร7ชาติภายใต้สหภาพโซเวียตในขณะที่ตุรกีครับห่างจากสหภาพโซเวียตแค่ทะเลดำกั้นฐานมิสไซล์ของสหรัฐในตุรกีอยู่ที่ฐานทัพอากาศอินคิริกที่เมืองอารานาตอนใต้ของตุรกีชัดเจนแล้วครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการอะไรเมื่อสหรัฐต้องการเหยียบจมูกสหภาพโซเวียตโดยการใช้นาโต้ไปล้อมกรอบตัวเองอยู่แล้วดังนั้นหากว่าสหภาพโซเวียตมีโอกาสในการตั้งฐานติดจรวดนิวเคลียร์เอาไว้ที่หน้าบ้านสหรัฐจะไม่ทำเหรออย่างนั้นเลยครับเราคุยกับคิวบาลำเลียงยุทโธปกรณ์ฐานยิงจรวดนำวิถีของเราคือโซเวียตเอาไปตั้งตอบโต้สหรัฐอเมริกาดีไหม
และนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดของวิกฤตขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ในปี1962โซเวียตวางเกมอย่างไรเดินหน้าอย่างไรสหรัฐอเมริกาภายใต้ผู้นำหนุ่มจอห์นเอฟเคนเนดีจะแก้เกมอย่างไรสำคัญกว่านั้นมันคลี่คลายไปอย่างไรและนำไปสู่อะไรเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears